ซึ่งทาง BOI ออกมาเปิดเผยครับว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวและมาใช้ชีวิตของชาวต่างชาติก็คือเรื่องของค่าครองชีพนะครับล่าสุดเนี่ยก็คาดการณ์ว่าครึ่งปีหลังนะครับไทยจะยังคงเป็นประเทศจุดหมายปลายทางเนื่องจากมีค่าครองชีพที่น่าสนใจนะครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ชาวต่างชาติครับมองเห็นประเทศไทยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญโดยเปิดเผยข้อมูลค่าครองชีพ5เมืองใหญ่ในอาเซียนซึ่งค่าครองชีพเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ผู้คนส่วนใหญ่จะนำมาเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนและจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อมาเริ่มชีวิตใหม่ด้วยสำหรับชาวต่างชาติครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีค่าครองชีพไม่สูงมากนักและเหมาะกับการอยู่อาศัยในระยะยาวโดยจากผลสำรวจที่เผยแพร่ในนิตยสาร International Living ที่เปิดเผยดัชนีการเกษียณอายุทั่วโลกประจำปีของประเทศที่เกษียณอายุชั้นนำนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจของไทยด้วยครับใช่ครับไทยเราเองเนี่ยติดอันดับที่9ของโลกนะครับในเชิงของประเทศที่มีต้นทุนค่าครองชีพถูกถ้าเกิดมาใช้ชีวิตกันก็เป็นการจัดอันดับที่เราเองก็เทียบเคียงกับประเทศชั้นนำในยุโรปนะครับอย่างอิตาลีแล้วก็มีหลากหลายประเทศนะครับที่ติดอันดับแต่ว่าไทยนั้นเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียแหละครับเป็นประเทศที่เหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณในปี66ซึ่งไม่ใช่แค่เหมาะสมกับผู้เกษียณวัยเท่านั้นนะครับยังรวมถึงกลุ่มบุคคลที่หาเมืองที่ถูกที่สุดเพื่ออยู่อาศัยแม้ไม่ต้องสามารถทำงานก็อยู่ได้สบายนั่นเองฮะและปัจจุบันนี้เองเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงกลับมาฟื้นตัวนะครับมีแรงหนุนทั้งจากภาคการผลิตการบริการที่เติบโตต่อเนื่องบวกกับการที่ไทยนั้นมีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางภูมิภาคจึงเอื้อให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นครับและล่าสุดนะครับทาง BOI ก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะครับว่ายอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับในช่วงที่ผ่านมาครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นมาทั้งจำนวนนะครับโครงการการลงทุนมูลค่ารวมกว่า360,000 ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเดินหน้าลงทุนไทยอย่างต่อเนื่องทั้งบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนรวมไปถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ